Good afternoon, everyone. สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะ Good afternoon. How are you today? I'm great. Are you happy? Yes, I'm happy too. โอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นนะคะคาบชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเราวันนี้นะคะทุกคนค่ะจะต้องร่วมกิจกรรมกับดิฉันจ๋าด้วยนะเพราะวันนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับคำว่านักเรียนคะเข้าใจคำว่ากริยาคำว่ากริยาคือการกระทำท่าทางต่างๆวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับนะคะคำกริยาต่างๆดิฉันจ๋ามีเพลงอยู่หนึ่งเพลงค่ะเชื่อว่านักเรียนคงคุ้นหูกันดีนะคะเพลงนี้มีชื่อว่ายกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาค่ะฟังนะเพลงนะยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาสิวกรร่วมเต้นกับดิฉันจ๋าก่อนแล้วยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวย่อตัวย่อตัวหมุนไปรอบๆทำท่าไว้นะยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวหมุนไปรอบๆแล้วก็ลดเอามือลงลดมือซ้ายแล้วก็ลดมือขวาสายหน้าแล้วเอามือตีกันอย่างนี้สายหน้าไปด้วยแล้วก็หมุนด้วยลันลันลาลันลาลันลาลันลันลาลันลาลันลาลันลันลา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 ลาลาโอเคนะอีกรอบร่วมกิจกรรมกันนะคะยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวายกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวหมุนไปรอบๆยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวหมุนไปรอบๆลดมือซ้ายแล้วก็ลดมือขวาสายหน้าแล้วเอามือตีกันลั่นลั่นลาลั่นลาลั่นลาลาลั่นลาลั่นลา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 พิมพ์ชนกลา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 ตา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 หูหูหูจมูกจมูกจมูกปากปากปากตาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากหูจมูกปากหูจมูกปากตาตาจมูกปากตาจมูกปากตาหูจมูกปากหูแก้วแก้วแก้วกะลากะลาขันขันโอ
ยู่ดีแต่นักเรียนก็ได้มากกว่าเดิมนะคะเก่งมากๆอ่ะวันนี้ค่ะลิเช่จ๋าจะเรียนเกี่ยวกับนะคะการกระทําหรือว่าเป็นคำกริยาดังนั้นก่อนจะไปเรียนคำศัพท์ลิเช่จ๋าขอทบทวนคำศัพท์ก่อนดีกว่าว่านักเรียนนะคะรู้คำศัพท์มากน้อยแค่ไหน everyone stand up jump ข้าวอย่าอ้วกอย่าเพิ่งอ้วกนะคะ jump run walk dance สิมาการเต้นเก่งมาก dance 3ฉากdance neck kick เตะ kick ที่แปลว่าเตะค่ะลูกฟรีคิกก็มาฟรีคิก next think neck sleep wow good โอ้โหฟ้าคุณได้แสดงท่าทางเหมือนมากเลย sleep next sing sing neck drink neck eat swim what ท่าอาดิเชอร์จ๋าเพิ่มท่าผีเสื้อโรงเรียนจันทศิริวิทยาเราจะเก่งในเรื่องของว่ายน้ำท่าแต่ละท่าผีเสื้อค่ะเดี๋ยวบอกครูแก่นะอ่าวนัดบอกครูแก่ไม่ให้ผ่านนะว่ายน้ำท่าผีเสื้อค่ะใครเป็นนักกีฬาโดมนักกีฬาว่ายน้ำต้องมาท่าผีเสื้อปกป้องพักชีมาทำแล้วท่าผีเสื้อนักเรียนเรียนแล้วอ่ะต่อไปท่ากบว่ายน้ำท่ากบนัดถูกแล้วเออใช่นัดถูกท่ากบใช่คล้ายๆกับกบที่ไปท่ากันเชียงนัดกันเชียงกันเชียงใช่ปกป้องถูกต้องท่ากันเชียงท่าลูกหมาตกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำนี้แหละคำเหล่านี้แหละเราเรียกว่า action verb หมายถึงนะคะคำที่เราแสดงท่าทางต่างๆออกมานั่นเองนะคะทีนี้ที่เชื่อจ๋าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รองนะคะคำศัพท์กับนักเรียนไปถือว่านักเรียนเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะลูกดังนั้นนะคะคำที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนักเรียนได้เกือบหมดเลยนะคะเก่งมากๆอ่ะคำที่เราไม่ได้เอ่ยถึงคือคำว่าอะไรคะ clean 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 คือการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดห้องกระจกนะคะหน้าต่างหรือบนโต๊ะเราจะใช้คำว่า clean ต่อไป crycCRY cry เป็นการกระทำเหมือนกันคือร้องไห้นะคะ CRY cry คือการร้องไห้ต่อไป cloud ที่แปลว่าเลื้อยหรือคลานถ้าพูดถึงสัตว์นะคะเลื้อยคลานจะแปลว่าเลื้อยแต่ถ้าคนเราจะไม่บอกว่าเลื้อยเพราะว่าเรามี2ขาเราจะเลื้อยไม่ได้
เราจะต้องแปลว่าคลานเราคลานได้ตอนไหนตอนเด็กๆตอนโตคลานได้ไหมได้เวลาที่เรานะคะเห็นผู้ใหญ่เนี่ยนั่งคุยกันอยู่เราไม่สามารถลุกขึ้นแล้วก็เดินข้ามหัวผู้ใหญ่ไปเลยโดยที่ไม่มีมารยาทดังนั้นเราต้องขยับค่อยๆแบบคลานออกไปแล้วค่อยไปลุกเดินห่างๆกับนะคะผู้ใหญ่ที่กำลังคุยกันอยู่เนาะต่อไป FIGHT fight คือการต่อสู้ดังนั้นค่ะนักเรียนจะบอกปะเรามาต่อสู้กันไม่ได้นะคะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเอาไว้ต่อสู้เวลาแข่งขันหรือว่าเรียกว่าชกนั่นเองนะคะไปชกกันไหมอันนี้คือไม่อันนี้คือไม่ควรที่จะนำไปใช้นะ fight คือการต่อสู้กันนะคะก็คือเวลานักเรียนตีกันนั่นแหละเรียกง่ายๆคือตีกันนั่นแหละนะคะต่อไป laugh ฮ่อฮ่อฮ่อ laugh คือการหัวเราะนะคะ laugh คือการหัวเราะ like r i d e like ที่แปลว่าขี่หรือปั่น listen ฟัง lead on write เขียน think เมื่อสักครู่นี้มีแล้วคิด cookทำกับข้าวทำอาหาร climb a mountain ก็คือการปีนเขานะคะ climb คือการปีนใครปีนต้นไม้ได้อ่ะที่เชื่อจากก็ปีนอ่ะที่เชื่อจากก็ปีนได้แต่ปีนได้ต้นที่ไม่ได้สูงมากเนาะก็คือแบบพอที่แบบว่าเป็นต้นลำของเขาแข็งแรงอ่ะแล้วก็เราสามารถขึ้นไปได้ง่ายในที่เชื่อจากเคยทำได้นะคะอ่ะใช่นะต้นมะม่วงได้ทุเรียนก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยต้นมะม่วงอ่ะต้นมะม่วงอะไรเชื่อจ๋าพอได้เพราะว่าต้นมะม่วงเขาแข็งแรงอ่ะโอเคนะทีนี้ค่ะเมื่อที่เชื่อจ๋าได้พูดคำศัพท์เรียบร้อยแล้วเรามาลองฝึกเล่นเกมกันดูว่านักเรียนสามารถตอบที่เชื่อจ๋าได้แค่ไหนภาพแรก look at the picture ให้นักเรียนมองรูปภาพ shoot the wordJump and walk. Jump and walk. นักเรียนเลือกอะไรคะ Jump. Jump is correct. ถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือ Jump. ต่อไปดูจากภาพเขากำลังมอง Sleep or look? Look. Very good. Look. Next. Eat or run?Run. Good. Good job. Clap or sleep? Clap. Okay, very good. Next, run or walk? Walk. And the last one, dance or walk? Dance. Okay, excellent. Well done. เก่งมากๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะวันนี้เชื่อจ๋าจะทบทวนในเรื่องของ job เกี่ยวกับนะคะงานอดิเรก and occupation ก็คือเกี่ยวกับอาชีพต่างๆซึ่งในเนื้อหานะคะในหน่วยที่2ของเราที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับอาชีพสิ่งที่เราอยากจะเป็นวันนี้ค่ะนี้เลยมีเพลงไว้สำหรับนักเรียนด้วยนะตั้งใจฟังนะคะเพราะเชื่อจ๋าเนี่ยตั้งใจนำมามอบให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็ประโยคคำถามสามารถถามเหมือนกันกับเราเลยนะดูซิเขาใช้คำว่า what do อะไรโทษนะคะ I want to beA police officer and work at the police station. I want to be a teacher and work at a school. I want to be a firefighter and work at the fire station. I want to be a nurse and work at the hospital. I want to be a chef or a vet. I want to be a scientist.A police officer, a doctor, or a nurse.
doctor and help people every day. I want to be an astronaut and fly my rocket into space. I want to be a chef or a vet. I want to be a scientist. Can you tell me? Can you tell me? What do you want to be? What do you want? เป็นอะไรคำถามใช้คำว่าอะไรครับนัด What do you want to be และเวลาตอบเต็มประโยคถ้าเราจะบอกว่าอยากจะเป็นคุณครูเราจะต้องใช้ประโยค I want to be a teacher very good นัดนะคะขอบคุณนัดมากที่ตอบนะคะเป็นตัวแทนตอบให้เพื่อนทีนี้ค่ะเรามาดูว่านอกเหนือจากคำว่า What do you want to be เราสามารถถามอะไรได้เกี่ยวกับอาชีพได้อีกนะลูกนะ 1. ตั้งใจนะนัดทศรัตน์ครับสุริตาเขาบอกว่าการถามอาชีพเนี่ยสามารถถามได้นะคะหลากหลายคำถาม What are youเธอเป็นอะไรหรือคุณเป็นอะไรเมื่อไหร่ที่ใช้คำว่า what am a student อ๋อฉันเป็นนักเรียนน่ะเราสามารถตอบได้ว่านะคะ am a student what is he or she แล้วผู้หญิงคนนั้นแหละเป็นอะไรเวลานักเรียนถามได้ยินคำว่า what is she ให้ตอบ she is a nurse she is a doctor she is a teacher เข้าใจไหมลูกความหมายเหมือนกันแล้วถ้าเป็น he เหมือนกัน he is a veterinarian he is a dentist he is a scientist ได้เหมือนกันและอีกคำถามค่ะ what do you do เธอทำงานอะไรหรอเธอเป็นอะไรหรอนะคะ what สามารถตอบ am a student ได้เหมือนกัน what does he she do ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นการถามเกี่ยวกับอาชีพให้นักเรียนจำวิธีการตอบค่ะ What are you นี่เธอเป็นอะไรหรออ๋อฉันเป็นชาวนาคือคำว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันเพราะว่าท้ายบทดิเชอร์จ๋ามีเกมให้เล่นด้วยค่ะอะไรคะ I am a farmer อะไรนะทุกคนตอบออกเสียงพร้อมกันค่ะ I am a farmer I am a farmer คำว่า farmer แปลว่าอะไรคะชาวนา What are you แล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะเธอเป็นอะไรหรอ I am a nurse เป็นนางพยาบาลต่อไป What is he เขาผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรคะ A doctor I am a dentist a doctor Nat Look at the pictures and then What is heDentist แปลว่าอะไรหมอฟันหมอฟันถ้าเป็นคำทับศัพท์อยู่เรียกว่าทันอะไรคะทันตะฟันทันตะฟันนัดทันตะฟันทันตะแพทย์ค่ะทศรัตน์ครับรบกวนปิดไมค์นะคะทันตะแพทย์ลูกไม่ใช่ทันตะฟันนะทันตะแพทย์ค่ะต่อไปWhat is she? แล้วผู้หญิงคนนี้มีอาชีพอะไรคะ She is a dancer. She is a dancer. คำว่า dancer คือนักเต้นรำหรือเรียกง่ายๆคือบางคนบอกว่าอ้าวดิฉันจ๋าแล้วหางเครื่องคือนักเต้นรำไหม
ขาก็ใช้คำว่าแดนเซอร์เหมือนกันแต่มันอยู่คนละวงนะคะเช่นหางเครื่องก็เป็นแดนเซอร์ของหมอลำแต่ถ้าเป็นแดนเซอร์ของอะไรอ่ะวงที่ล็อกๆหน่อยอะไรแบบนี้ก็จะใช้ความหมายเหมือนกันนะคะแดนเซอร์ต่อไปเหมือนเดิมค่ะประโยคคำถามเกี่ยวกับอาชีพอีกหนึ่งคำถาม what do you do นี่เธอทำงานอะไรอ่ะเราจะบอกว่าเราเป็นคุณI am a teacher. Okay, ka. Next. What do you do? I am a doctor. What do you do? I am a student. อันนี้ตรงกับนักเรียนเลยคือนักเรียนบอกว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนก็เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่อาจจะไม่ได้เงินเดือนมากมายแต่เงินแต่ละเงินประจำวันของนักเรียนคือเงินค่าขนมเงินค่าข้าวเงินค่าซื้ออุปกรณ์การเรียนโดยนายจ้างพวกคุณก็คือคุณพ่อแอนคุณแม่แอนปู่ย่าตายายแอนเยอะแยะมากมายแต่อาชีพของนักเรียนตอนนี้ไม่ใช่เป็นการทำงานเพื่อหาเงินแต่เป็นอาชีพในการเรียนหนังสือดังนั้นบางคนบอกว่าเราไม่ใช่อาชีพไม่ใช่นะคะนักเรียนก็เป็นหนึ่งอาชีพเหมือนกันค่ะ next what do you do I am a cook ก็คือพ่อครัวแม่ครัวหัวปลาต่อไปถ้าเป็นการถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น what does he do เขาผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรช่างตัดผมใครนัดช่างตัดผมเพศไหนช่างตัดผมเพศไหนคะบาร์เบอร์พิมพ์ชนกชายมันก็เลยนะคะใช้คำว่า he is a barber เขาเป็นนักตัดผมก็คือตัดผมชายนั่นเองนะคะอุ้งอิงปิดกล้องไปก่อนค่ะลูกโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอิงต่อไปค่ะในการถามเกี่ยวกับอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตเมื่อสักครู่นี้ได้เปิดเพลงให้ฟังแล้วก็คือ What do you want to be in the future แต่ถ้าไม่ใช่เรา What does he she want to be in the future อะทีนี้ค่ะถ้านักเรียนบอกว่าฉันอยากจะเป็นคุณครู What do you want to be in the future ใช้คำว่าอะไรคะI want to be a teacher. What do you want to be in the future? ฉันอยากจะเป็นคุณหมอล่ะคะ I want to be a doctor. What does he want to be an artist? An artist. ดังนั้นคำว่า an artist แปลว่าจิตกรก็คือคนที่ชอบวาดรูปนะคะออกแบบภาพต่างๆและคำว่า want to be ปกติแล้วเราจะต้องเติม s นะคะ he wants to be an artist นั่นเองนะคะอ่ะมาเรามาฝึกอ่านกันเถอะทีนี้นะคะเชื่อจ๋าบอกแล้วนะว่าเราจะเก็บเป็นคะแนนในการ1คือความตั้งใจในห้องเรียนของเราด้วยนะลูกนะเมื่อสักครู่นี้เพลงเขาบอกว่าคุณครูทำงานที่ไหนพูดตาม lead after meคำว่า lead อ่าน after หลัง me ตัวฉันก็คือตัวเชื่อจ๋า lead after me she is a teacher she is a teacher she works as a teacher she teaches students she teaches students she teaches ที่แปลว่าสอน students นักเรียน she teaches studentsShe works in a school. ร่อนเขาผู้หญิงคนนี้เป็นคุณครูเขาสอนนักเรียนเขาทำงานอยู่ในโรงเรียน Listen. She is a teacher. She teaches students. She works in a school.List together อ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go He is a teacher She is a teacher She works in a school ดังนั้นนักเรียนค่ะคนที่ไม่ออกเสียงนะ
ทีเชอร์จ๋าไม่รู้ว่านักเรียนจะออกเสียงถูกหรือผิดนะลูกนะรบกวนไม่ต้องเขินค่ะออกเหมือนกันกับพัชิมาพิมพ์ชนกออกไปเลยลูกตั้งใจต่อไปนะคะใครอยากจะเป็นช่างถ่ายรูปนะคะ she is a photographer she takes photographsShe works in a photo shop. เขาเป็นช่างถ่ายรูปเขาถ่ายรูปมากมายเขาทำงานในร้านถ่ายรูป She is a photographer. She takes photographs. She worksIn a photo shop. 1, 2, 3. She works in a photo shop. He is a dentist. He fixes teeth. He works in a hospital.เขาเป็นทันตแพทย์หมอฟันเขาคอยดูแลฟันเขาทำงานในโรงพยาบาล One more time He is a dentist He is a dentist He fixes teeth He works in a hospitalHe is a doctor. He is a doctor. He helps sick people. เขาเป็นคุณหมอ เขาช่วยเหลือคนป่วย He works in a hospital.เขาทำงานอยู่ในโรงพยาบาล Next He is a postman เขาเป็นบุรุษไปรษณีย์ He delivers lettersเขาเป็นคนนะคะส่งจดหมาย He works in a post office เขาทำงานอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์ One more time He is a postman He is a postman He delivers lettersHe works in a post office. โอเคค่ะต่อไป exercise เรามานะคะทบทวนทำแบบฝึกหัดหลังจากที่เราได้ช่วยกันนะคะตอบกันเมื่อสักครู่นี้รอบนี้อาจจะเรียกเป็นรายบุคคลนะโดมครับรบกวนปิดไมค์ด้วยครับโดมWhat is she ไม่ต้องพูดนะคะอย่าเพิ่งนะนัดให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องลอกโจทย์ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องและให้นักเรียนนะคะเขียนแค่ A B หรือ C เท่านั้นไม่ต้องเขียนคำที่อยู่ด้านหลัง A B หรือ C
ครับ A B C นี่ต้องเขียนมิสเตอร์ด็อกเตอร์ไม่ต้องครับดาร์ทเขียนแค่ A B C ค่ะลูกเพราะว่าบังเอิญว่าเราไม่ได้วาดรูปไปด้วยลูกถ้าเราวาดรูปอะเราอาจจะเขียนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ต้องเป็นคำนี้ครับนัดไม่เป็นไรครับรอแค่ A B C ก็คือคำว่า A B C ในที่ไม่ใช่ทั้ง A ทั้ง A B B และ C นะลูกนะคือทีเชอร์จ๋าจะบอกว่า what is she ตัวหนูจะต้องมองดูรูปภาพจากนั้นค่อยไปเลือก A B หรือ C ครับนัดโอเคเข้าใจนะลูกนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะคะลูกฟังทีเชอร์จ๋าอีกหนึ่งรอบเพื่อนะคะให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจโอเคนะอย่าพึ่งนะฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าค่อยๆอธิบายเนาะเพราะว่าอย่าพึ่งพูดแทรกขึ้นมานะนักเรียนทุกคนฟังตอนนี้นะคะทีเชอร์จ๋าได้ให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาจากนั้นให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยจากนั้นไม่มีโจทย์นะคะให้นักเรียนเขียนข้อ1แล้วก็ให้นักเรียนดูรูปภาพโดยทีเชอร์จ๋าจะถามว่า What is she ผู้หญิงคนนี้มีอาชีพอะไรหรือว่าเป็นอะไรจากนั้นทีเชอร์จ๋าจะอ่าน A B C ให้นักเรียนฟังด้วยสำหรับคนที่อ่านไม่ได้และให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบคำว่าคำตอบคือเขียนแค่ A หรือ B หรือ C ไม่ต้องเขียนคำที่อยู่ด้านหลัง A B C โอเคค่ะทีเชอร์จ๋าเก็บคะแนน10ข้อค่ะให้10ข้ออนุญาตให้แบ่งครึ่ง5 5ได้ครับนักเรียนจะได้ไม่ต้องเปลืองสมุดเนาะแบ่งครึ่งเลยค่ะอย่างละ5นักเรียนจะได้ใช้สมุดอย่างประหยัดด้วยนะลูกนะฝั่งละ5ลูกแล้วก็ขีดเส้นใต้จะได้ขีดในเส้นเดียวกันได้เราจะเก็บคะแนน10คะแนนนะคะโอเคนะเชื่อว่านักเรียนคงเขียนวันที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วLook at the pictures ให้นักเรียนดูรูปภาพผู้หญิงคนนี้แล้วทีเชอร์จ๋าจะถามว่า What is she? What is she? ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรคำว่าเป็นอะไรในที่คือมีอาชีพอะไรใครอ่านไม่ได้ให้ฟังทีเชอร์จ๋าอ่านให้แล้วเลือกเฉพาะคำตอบนะคะA เชื่อจ๋าครับเขียนยาวไปเลยหรือว่าเขียน A B C นะครับหรือเขียนบรรทัดหนึ่งกันเลยครับเลือกเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับนัดเหมือนเวลาเราทำข้อสอบเราจะไม่ลอกทั้งหมดเราจะเอาแค่ข้อเดียวที่มาใส่ในสมุดของเราครับ A cook B teacher C doctorAgain โดมครับโดมครับครับตอนนี้โดมได้ยินทีเชอร์จ๋าพูดแล้วก็ทันใช่ไหมครับโดมเปิดไมค์กับครูครับตอนนี้โดมถึงข้อ1เท่ากันกับทีเชอร์จ๋าไหมครับเท่ากันครับให้โดมดูผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในรูปโดมคิดว่าเขาเป็นใครฟังดิเชอร์จ๋าเพราะว่าเราถ้าเราอ่านไม่ได้เราต้องฟังดิเชอร์นะ A cook ใช่ไหม B teacher C doctor ให้เขียนเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องตัว A คิดว่าเป็นคำตอบใช่ A ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ B ก็เลือก Bแต่ถ้าคิดว่า B ก็ไม่ใช่ให้เลือกแค่ C คำที่อยู่ด้านหลัง A B C ไม่ต้องเขียนค่ะโอเคนะคะผ่านนะ
Number three. What is he? A. Fisherman. B. Postman. C. Doctor. A. Fisherman. B. Postman. C. Doctor. Very easy. What do you think? Easy or hard? ง่ายหรือยากคะพิมพ์ชนกภูมิ Easy. Good. Next, number three. What is she? What is she? A. Cook. B. Teacher. C. Dancer. Very easy. Very easy, Kisanat. A. Cook. B. Teacher. C. Dancer. Number four. What is she? What is she? A. Nurse. A. Nurse. B. Teacher. B. Teacher. C. Barber. C. Barber. Are you finished? Yes, I am or am finished. สามารถพูดได้ Next, number six. What is she? What is she? A. Nurse. Nurse. B. Dancer. Dancer. C.T-shirt, T-shirt. อันนี้ข้อ5ใช่ไหมครับข้อ6แล้วครับ6หรือ5ลูก5ค่ะ I'm sorry number 5ข้อที่5ค่ะภาพนะคะนักเรียนอาจจะมองว่าภาพเนี้ยช้อยอาจจะไม่ชัดเจนแต่มันก็จะมีอยู่1คำที่สามารถคล้ายกันได้นะคะ A nurse B dancer C teacher รบกวนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขอย้อนข้อ3ให้เพื่อนก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะข้อที่3ค่ะ A cook B teacherC. Dancer. Four. Nurse. T-A-A. Nurse. B. Teacher. Teacher. C. Barber. Barber.Number 5 A nurse B dancer dancer C teacher teacher Number 6 Look at him สังเกตสังเกตฝึกความสังเกต What is he? A. Dentist Dentist B. Teacher Teacher C. Soldier Soldier
Number 7. What is he? What is he? A. Postman. Postman. B. Policeman. Policeman. C. Soldier. Soldier. Number eight. A. Soldier. Soldier. B. Postman. Postman. C. Fisherman. Fisherman. ได้ครับเดี๋ยวฉันจะย้อนที่หลังนะคะแต่แป๊บนึงครับนัดข้อ7ให้เพื่อนแป๊บนึงลูก A. Postman B. Policeman C. Soldier ข้อที่8ค่ะ A. Soldier B. Postman C. Fisherman Number 9. I'm sorry, sorry. Number 9. Number 9. ช่างทาสี A. Painter. Painter. B. Farmer. Farmer. C.Doctor, doctor. ขอข้อหนึ่งนะคะเราจะ10ข้อแล้วนะคะทำข้อ10ก่อนลูกเดี๋ยวย้อนให้ข้อ1นะคะข้อสุดท้ายค่ะWhat is he? What is he? A. Doctor. Doctor.B. Fisherman. Fisherman. C. Fireman. Fireman. มีใครไม่ทันข้อไหนหรือเปล่าคะข้อที่1 Cook. B. Teacher. C. Doctor.มีใครอยากขอดูข้อไหนก่อนเฉลยหรือเปล่าคะข้อ6ครับข้อ6ค่ะ A. Dentist B. Teacher C. Soldierข้อ2ค่ะไม่ทีเดียวกลับมาเร็วรอบนี้จะเป็นการ
การทบทวนข้อ1ถึงข้อ10ก่อนเฉลยใครที่ไม่ทันข้อไหนให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะ Number 1 A cook B teacher C doctor โดมครับปิดไมค์ครับเชิญจ๋ายังไม่ได้เฉลยเลยB number 2 A fisherman B postman C doctor ดูตามไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทันเพราะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของการทบแล้วนะคะ Number 3 cook teacherDancer Four A nurse B teacher C barber FiveA nurse B dancer C teacher Six A dentist B teacher C soldierSeven, A, postman, B, policeman, C, soldier. Eight, A, soldier, B, postman, C, fisherman.Nine, A, painter, B, farmer, C, doctor. สามารถเปลี่ยนคำตอบได้ก่อนที่จะเฉลยนะคะและ the last one, A, doctor, B, fishermanC. Fireman โอเคค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเสร็จแล้วในการนับคะแนนบอกเลยนะคะนักเรียนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองนะลูกนะผิดนักเรียนก็คือผิดลูกไม่ต้องแก้ให้มันถูกนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปทบทวนในเรื่องของอะไรนะลูกนะข้อที่1 นักเรียนตอบ A B or C B ครับ B, คำตอบ B, ที่ถูกต้อง B, B teacher ถูกต้องค่ะข้อที่1ตอบ B ค่ะ teacher ถ้าถูกแล้วติ๊กถูกใช่ไหมถูกไม่ต้องติ๊กถูกครับเราเป็นการทดสอบใส่เลข1ค่ะใส่เลข1โอเคนะนักเรียนจะต้องใส่เลข1ให้ทีเชอร์จ๋านะคะ number 2คุณหมอคุณหมอ A B C C doctor ถูกต้องค่ะ C doctor number 3 แม่ครัวพ่อครัว A B or C A cook
คือถูกต้องค่ะใส่เลขหนึ่งนะ4นางพยาบาล A B or C A nurse นางพยาบาล A next number 5ข้อที่5กันแล้วDancer นักเต้น A B or C B B แต่ภาพนี้อาจจะมองเป็น singer แต่ภาพที่นะคะตัวช้อยที่น่าจะใกล้เคียงที่สุด B Dancer นักเต้นเต้นก็ได้ร้องก็ได้แต่ปกติแล้วนักร้องต้องใช้คำว่า singer แต่ถ้าเป็นนักเต้น dancermีนักเรียนไม่ปิดไมค์ค่ะน้ำประเสริฐหมอฟันหรือเรียกว่าทันตแพทย์ A B or C A dentist ทันตแพทย์หรือหมอฟันอันนี้ข้อข้อที่6ครับนัดข้อที่6ค่ะนัมเบอร์7บุรุษไปรษณีย์ A B or C คนอื่นล่ะคะมี C กับมี A คำตอบที่ถูกต้องฟังนะบุรุษไปรษณีย์ postman A ค่ะคำตอบที่ถูกต้อง A postman บุรุษไปรษณีย์Number 8ทหาร A B or C A Soldier เราไม่ได้อ่านออกเสียงเป็น Soldier นะคะทหารจริงๆแล้วเราจะออกเสียงเป็น soldier นะคะทหาร A ค่ะ number 9ช่างทาสี A B or C A painter ช่างทาสีและข้อสุดท้ายพนักงานดับเพลิง A B or C C เป็นคำตอบที่ถูกต้อง Fireman นักดับเพลิงนั่นเองค่ะตอบอะไรล่ะครับผมไม่ทันครับข้อ2ตอบ C ข้อ3ตอบมีใครไม่ทันข้อไหนอีกไหมคะโอเคให้อะไรนะครับถูกต้องครับให้นักเรียนใส่คะแนนนะคะตั้งแต่ข้างบนนักเรียนก็ดูว่านักเรียนเนี่ยช่องว่างนะคะเวลานักเรียนเขียนให้ใส่คะแนนที่ตัวเองได้ไว้ด้านบนส่วนหมายถึงคะแนนเต็มด้านล่างนักเรียนจะต้องใส่ว่าเราทำทั้งหมดกี่ข้อก็คือ10ข้อใครได้10เต็ม10ก็คือทั้งหมดถูกหมดเลยใครได้9ก็9ส่วน10
ใครได้8 8ส่วน10นะคะให้นักเรียนใส่คะแนนของตัวเองไว้ลงในสมุดนะคะข้อ8ได้เท่าไหร่คะข้อ8ได้เท่าไหร่หรือเฉลยว่าอะไรคะลูกใครถูกหมดข้อ8ตอบอะไรบอกเพื่อนหน่อยครับนัดวันจันทร์ทีเชอร์จ๋านะคะจะสอบถามคะแนนที่เราได้เหมือนเดิมนะลูกนะโอเคนะดังนั้นสำหรับใครที่นะคะไม่ได้เข้ามาเรียนสดกับพวกเราให้นักเรียนดูลิงก์ย้อนหลังและอย่าลืมค่ะในวันจันทร์ถ้านักเรียนมีโอกาสได้เข้ามาเรียนสดให้นักเรียนมาบอกคะแนนกับทีเชอร์จ๋าด้วยนะคะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าให้เข้ามาบอกคะแนนกับเชอร์ไม่งั้นเดี๋ยวคะแนนเขาจะหายไปนะคะลูกโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้เราต้องเซย์กู๊ดบายกันไปก่อนโอเค everyone see you next week bye bye ไว้เจอกันค่ะ